จอบ่อยตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็โมโหนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็มีอารมณ์เราก็โกรธแต่ที่ผ่านมาผมก็พยายามจะปล่อยมันไปอย่าพยายามที่จะปล่อยไปแต่ช่วงหลังเนี่ยคือโซเชียลมันว่องไวแล้วมันทั่วถึงมากบางทีมันปล่อยไปไม่ได้มันเกิดความเสียหายกับก็อยู่วงการบันเทิงมาถึง20ปีเลยนะคะจะคำวิจารณ์มานับไม่ถ้วนเลยละค่ะตั้งแต่ยุคที่นิตยสารก็สิบเฟื่องฟูแต่ว่ารับมือมาได้ตลอดนะคะจนมาถึงยุคโซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะที่ใครจะพิมพ์หรือว่าจะโพสต์อะไรก็ได้ทำเอาเคลลี่ธนภัทรเขาถึงกับเคยหัวร้อนนะคะเกือบนะคะที่จะหัวร้อนไปกับเรื่องแบบนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีคำวิจารณ์ที่ไม่เพียงจะรุนแรงสนุกปากเท่านั้นแต่ว่ายังละเมิดเรื่องส่วนตัวด้วยที่ผ่านมาเคลลี่เขาก็ยังไม่เคยมีปัญหาถึงขั้นฟ้องร้องนะคะหรือว่าพิมพ์โต้ตอบจนบานปลายเพราะว่าอาศัยรับมือตัวเองเนี่ยแหละค่ะให้ใจเย็นแล้วก็พยายามอธิบายเท่าที่จะทำได้นี่ก็เป็นประสบการณ์ตรงที่นำมาแลกเปลี่ยนกันในเวทีเสวนาเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรองร่วมกับอ้วนรังสิตและทนายคนดังคุณเจมส์นิติธรมาแชร์ประสบการณ์ของคนดังกับผลกระทบจากโซเชียลมีเดียที่บางคนคิดว่าเป็นเพียงข้อความสั้นๆแต่ว่าแท้จริงแล้วทำร้ายจิตใจผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะเราอยู่ในวงการเราไอ้คนที่เจอเราก็เยอะเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนยังไงอีกอย่างนึงเรารักอาชีพนี้เราก็ต้องอดทนแต่แค่บอกว่าการที่เราอาจจะสนุกไปต่อว่าโดยที่เราก็รู้ว่าเขาไม่เห็นมีแล้วก็อาจจะไม่ได้คิดโกรธเขาจริงหรืออยากจะว่าเขาจริงแต่ต้องอย่าลืมบางทีคนที่คุณว่าเขาก็อ่านเขาก็รู้สึกผมไม่โพสเพราะว่าผมเป็นคนที่มองว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรผมไม่ชอบการที่มาทะเลาะกันในสถานที่สาธารณะเรื่องของการผิดใจกันหรือไม่พอใจกันผมว่ามันควรจะเป็นอะไรที่คุยกันในที่ที่ private ที่ส่วนตัวดีกว่าไม่ควรเอามาทะเลาะด่าต่อว่ากันในที่สาธารณะอันนี้มันเป็นความผิดส่วนตัวของผมทุกวันนี้ก็มีศิลปินดารานะคะมาขอคำปรึกษาจากทนายเนี่ยเพื่อที่จะรับมือกับการโพสต์หรือว่าแชร์ในออนไลน์ที่กระทบต่อชื่อเสียงไม่น้อยเลยละค่ะแม้ว่าคนดังส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ต้องการมีปัญหาหรือว่าทะเลาะกับสื่อนะคะแล้วก็คนในโซเชียลมีเดียแต่ก็ต้องยอมรับละค่ะว่าการละเมิดในพื้นที่ออนไลน์มีให้เห็นกันทุกวันนะคะอย่างเช่นกับคุณบุ๋มปนัดดาที่เคยโพสต์เตือนทั้งผู้ที่ใช้โซเชียลเพจแล้วก็สื่อดังกรณีไปพาดพิงด้วยข้อความรุนแรงนะคะการมีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองแบบนี้ก็ทำให้การใช้สื่อออนไลน์มีระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเพราะว่าทำให้ผู้ที่ถูกกล่าวถึงนั้นมีสิทธิ์นะคะที่จะเรียกร้องฟ้องร้องคดีอาญาได้แต่ว่าทนายคนดังเขาก็มองนะคะคุณอภิญญาคุณผู้ชมคะว่ากฎหมายเนี่ยเป็นเพียงแค่ปลายทางเท่านั้นเองแล้วก็แทบจะไม่จำเป็นต้องใช้เลยค่ะถ้าเกิดว่าทุกคนนั้นเห็นใจกันแล้วก็รู้จักมารยาทในการใช้สื่อค่ะเมื่อก่อนเนี่ยดาราอาจจะไม่ใส่ใจแต่ในยุคหลังๆเนี่ยเนื่องจากอะไรที่ดาราเขาถึงสาเหตุที่ทำให้พวกดารานักแสดงเขาลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์เขาสาเหตุเพราะว่าสื่อโซเชียลมันไปไวเขาฟ้องเพราะอะไรบางทีฟ้องเพื่อที่จะเรียกตัวไอ้คนที่โพสต์เนี่ยมาแล้วก็มาเพื่อที่จะขอโทษหรือให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงการที่จะแชร์จะโพสต์จะอะไรก็แล้วแต่นอกจากต้องคำนึงถึงกฎหมายแล้วอ่ะก็ต้องไปดูเรื่องของจริยธรรมมารยาทในสังคมควรทำหรือเปล่าถ้าทำแล้วทำให้คนอื่นเขาเสียหายอย่าไปทำเลยครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของอะไรที่มันกระทบกับเราเนี่ยครับผมว่าอาจจะใช้เรื่องของกฎหมายก็ได้ครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีกฎเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์นะครับก็อยากให้แบบใช้เรื่องของกฎหมายเข้ามาพึ่งดีกว่าอะไรเงี้ยครับบางทีเราการที่เราโต้ตอบกันไปเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลดีข้อหนึ่งข้อสองคือมันไม่จบครับโครงการเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรองก็จัดโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โซเชียลอย่างปลอดภัยค่ะทั้งต่อสุขภาพจิตแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยโดยมีคนในวงการบันเทิงก็มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้ความรู้ข้อกฎหมายนะคะมาเตือนสติผู้ที่ใช้โซเชียลให้คิดทุกครั้งก่อนโพสต์แล้วก็แชร์หรือว่าส่งข้อความเพื่อไม่ให้พลาดทำร้ายผู้อื่นแล้วก็ตัวเองค่ะ